คนใกล้ตายเธอว่าใครสามคนใกล้ตายว่าใครครูมิ้งไง นะคะน่าจงจานอย่างเลยนะคะอย่าลืมนะอย่าทําให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยเป็นภาระที่พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูแต่เราต้องช่วยพ่อแม่นะคะโดยการทําไมทําตัวเองให้น่ารักรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองตั้งใจเรียนแล้วก็อะไรเตรียมงานเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมไม่ต้องให้พ่อแม่ได้รับรู้ว่าเรามาโรงเรียนแล้วเป็นคนไม่ดีชอบคุยชอบเล่นนะคะจะทําให้พ่อแม่รู้สึกเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะภาระของนักเรียนคืออะไรภาระของนักเรียนคือเรียนหนังสือภาระของพ่อแม่ก็คือเลี้ยงดูลูกภาระของครูก็คือสอนหนังสือให้เด็กเป็นคนดีมีความสุขเก่งดีมีความสุขด้วยไม่ใช่สอนเฉยๆนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าม้วนนะคะม้วนหมายถึงอะไรม้วนคือหมุนพันเข้าให้มีลักษณะกลมอย่างรูปทรงกระบอกเรียกว่าม้วนไข่ม้วนเคยเห็นไหมไข่ม้วนเคยเห็นไหมคะไม่เคยทานใช่ไหมไข่ม้วนก็มีที่เครื่องทำใส่ไส้กรอกลงไปใส่ไข่ตอกไข่ลงไปแล้วกลายเป็นไข่ม้วนกลมๆคล้ายๆกับม้วนทิชชู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีไม้เสียบตรงกลางเคยเห็นไหมคะเคยเห็นแล้วก็เหยาะซอสลงไปพริกไทยหน่อยหิวจังเลยหิวจุงเบยไปดีกว่ากับคำว่าม้วนนะหรือม้วนอะไรม้วนหน้าม้วนหลังเคยเรียนไหมวิชาพละไม่เคยป.3เนาะต่อไปคำนี้อ่านว่ามะเร็งออกเสียงว่ามะเร็งมะเร็งนะคะมะเร็งคืออะไรมะเร็งหมายถึงเรียกว่ามะเร็งไม่หายไม่เคยมีใครรักษามะเร็งหายรอวันอะไรเท่านั้นเองรอวันเสียชีวิตนะคะจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ขั้นที่เท่าไหร่เนาะแค่นั้นเองต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่ามออะกอมออะกอมักมักหมายถึงพอพอใจเช่นเรื่องที่รักมักที่ชังโดยมากค่อนข้างเนืองเนืองเช่นมักมีอันเป็นไปต่างต่างมักเป็นคนขี้ลืมนะคะมักชอบแปลว่าชอบหมายถึงชอบพอใจเช่นเลือกที่รักมักที่ชังรักเดี๋ยวจะให้รางวัลนะเดี๋ยวจะให้รางวัลรักพญาแรงแต่ว่าเด็กชายอะไรนะเด็กชายทศพรตั้งใจเรียนแต่ครูมิ้งรักพญาแรงครูมิ้งให้รางวัลพญาแรงเลือกที่รักมักที่ชังอันนี้สมมตินะคะหรือแปลว่าโดยมากมักจะเป็นคนแบบนี้ค่อนข้างในลักษณะอย่างนี้เนืองเนืองหรือหมายถึงเนืองเนืองก็คือทำบ่อยๆเช่นมักเป็นคนขี้ลืมก็คือลืมตลอดเลยแต่ไม่ลืมขี้แปลวไปดีกว่าคำนี้อ่านว่ามันแก้วอ่านว่ามันแก้วมันแก้วมันแก้วหมายถึงชื่อมันชนิดหนึ่งใช้กินดิบดิบมีรสอะไรชืดชืดไม่ให้จืดชอช้างหรือหวานน้อยน้อยเมล็ดเป็นพิษพายับเรียกมันแก้วลาวพายับหมายถึงภาคอะไรภาคเหนือเรียกว่ามันแก้วลาวแบบนี้นะคะเคยทานไหมคะเคยผัดไข่ก็อร่อยเอาไปทำอะไรอีกนะแกงอะไรใส่แกงขนแงเหรอหรือเอาไปทำไมทานดิบๆจิ้มกับอะไรคะกับน้ำจิ้มใช่ไหมพริกเกลือเนาะอร่อยนักแหละบางคนบอกไม่อร่อยทานไม่เป็นนะคะเวลาหิวน้ำให้ทานมันแก้วเพราะมันแก้วมีน้ำเยอะต่อไปค่ะ
โรงเรียนวัดสวนส้มอ่านดังๆหน่อยอ่านว่ามาอ่านว่ามันครูนงนุชบอกไม่ต้องบอกค่ะเขาอ่านดังอยู่แล้วค่ะครูมิ้งขามันนะเวลาถ่ายรูปครูมิ้งถ่ายสวยๆหน่อยนะครูนงนุชอ่ะมันหมายถึงเช่นใจหรือแน่นเช่นจับให้มั่นตั้งใจให้มั่นหรือนำไปใช้ผสมกับคำว่าคงอ่านว่ามั่นคงนะคะอ้าวต่อไปคำนี้อ่านว่ามุม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 หมายถึงชนมุมโต๊ะเนื้อที่ตรงด้านยาวกับด้านมาบรรจบกันเช่นวางไว้ที่มุมห้องนะเนื้อที่ด้านยาวกับด้านอะไรมารวมกันใช่ไหมแล้วก็วางตู้ไว้ที่มุมห้องนะเราเรียกว่ามุมนี่เห็นไหมเอาหัวใจไว้ที่มุมห้องใช่ไหมคะต่อไปคำนี้อ่านว่ามอ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 หรอหอนมอเหมาะสมผมครูมิ้งทรงนี้เหมาะสมดีทรงนี้ทรงไหนทรงวันนี้สเปรย์หมดไม่ได้ซื้ออ่ะก็เลยต้องใช้กิ๊บติดสวยไหมเหมาะใช่ไหมเหมาะสมกับใบหน้าครูมิ้งใช่ไหมคำนี้อ่านว่าเหมาะใช่ไหมถ้าเหมาะสมเขียนอย่างไรคะมีหอมานำด้วยแล้วคำนี้จะอ่านว่าเหมาะไหมคะคำนี้อ่านว่าเหมาะนะคะสะกดอีกครั้งมออีกครั้งมออหมออ้าวหมอหมายถึงอะไรไปดูซิในพจนานุกรมเขาบอกว่าหมอหมายถึงที่นอนทำคล้ายฟูกแต่ยัดนุ่นหลวมหลวมสำหรับเด็กเราเรียกว่าหมอนะคะแล้วก็เราก็เรียกว่าเบาะใช่ไหมใช่ไหมเบาะไปหยิบเบาะให้น้องแต่ในพจนานุกรมเมาะนะคะเขาเรียกว่าเมาะหมายถึงที่นอนในลักษณะอย่างนี้หรือนำไปผสมกับคำว่าละเรียกว่าละเมาะป่าละเมาะป่าที่มันอยู่ไกลๆใช่ไหมที่มันน่ากลัวมันมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเราเรียกว่าป่าละเมาะเคยได้ยินป่ะเคยนะคะอ้าวคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่าไมตรีอ่านว่าไมตรีออกเสียงอีกครั้งไมตรีหมายถึงความเป็นเพื่อนความหวังดีต่อกันเราเรียกว่าไมตรีเราควรมีไมตรีต่อกันก็คือมีความหวังดีต่อกันห้องนี้มีไมตรีแบ่งปันให้กันไหมมีไหมคะมีนะคะผูกมิตรไมตรีก็คือผูกความเป็นเพื่อนที่มีความหวังดีต่อกันนั่นเองอ่ะ10คำเรียบร้อยหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาอุ้ยหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาเขียนวันที่มาจากบ้านหรือยังคะคนที่เขียนก็ตอบคนไม่เขียนก็ไม่ตอบเพราะหนูไม่เขียนห้องนี้หลายคนเลยนะที่มานั่งเขียนในห้องนะเขียนวันที่แล้วก็ต้องเขียนอะไรเขียน1 2 4 5ขีดเส้นใต้มาให้เสร็จนะคะอ่ะมาค่ะกับคำที่1คำว่าภาระภาระค่ะภาระคำที่สองคำว่าม้วนม้วนม้วนค่ะ
นคำที่สามมันแก้วมันแก้วมันแก้วคำที่สี่มะเร็งมะเร็งค่ะและคำที่ห้าคำว่าไมตรีไมตรีค่ะนะไมตรีเด็กๆปลายทางทุกคนคงจะเขียนกันได้ถูกต้องนะคะวางวรรณยุกต์ให้ถูกที่นะไมตรีนะคะลูกศิษย์คุณครูกุ้งสมทวินนาลาสบาย